สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเตือนแอปธนาคารหักเงิน 33.28 บาททุกนาทียังไม่รู้สาเหตุเกิดจากอะไรล่าสุดเพจดังดราม่าแอดดิทได้แชร์ความเดือดร้อนจากประชาชนที่ยังไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแต่พบว่ามีการหักเงินนาทีละ 33.28 บาทเท่าๆกันซึ่งคนที่ไม่รู้อาจจะเสียเงินไปแล้วเป็นจำนวนมากโดยระบุว่าจากในกลุ่มแชร์ประสบการณ์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีผู้เสียหายที่โดนสูบเงินจากบัญชีละ33บาท28สตางค์เยอะมากและตัดยอดอย่างสม่ำเสมอ1นาทีครั้งบางคนโดนไป60ยอดกว่าจะระงับทันเช็ค SMS หรือแจ้งเตือนในมือถือกันด้วยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงโดนกันเยอะขนาดนี้ทั้งนี้พบว่าธนาคารดังกล่าวที่มีประชาชนโดนหักเงินไปเป็นจำนวนมากในตอนนี้คือธนาคารไทยธนชาตจำกัดมหาชนซึ่งจะได้ติดตามเรื่องคำชี้แจงถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ